สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับก็มากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลยูโร2020กลางปีหน้านะครับก็มีเรื่องราวน่าสนใจก็คือตอนนี้ได้บทสรุปทีมเข้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยมี กลุ่มที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมตามภาพกันนะครับกลุ่ม A เนี่ยนะครับก็มีตุรกีนะฮะมีอินตาลีมีเวลแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะก็ตามนี้นะกลุ่ม B นะครับมีเดนมาร์กมีฟินแลนด์มีเบลเยียมมีรัสเซียกลุ่มนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็กลุ่ม C มีฮอลแลนด์มียูเครนมีออสเตรียมีมาซิโดเนียนะครับ แล้วก็กลุ่มดีเนี่ยนะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับมีอังกฤษมีโครเอเชียมีสกอตแลนมีเช็กนะฮะกลุ่มนี้น่าสนใจสุด,สดนะครับแล้วก็กลุ่ม E นะครับสเปนสวีเดนโปรแลนด์สโลวาเกียนะครับแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยจะมีฮังการีมีโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันโอ้โหกลุ่มนี้เดือดนะฮะเดือดมากๆโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยนะฮะโอเคครับก็โปรแกรมจะเกิดขึ้นใน ระหว่างวันที่11มิถุนายนนะครับจนถึง11กรกฎาคมนะครับก็น่าสนใจอย่าลืมพลาดชมกันนะครับก็อย่าพลาดชมกันนะฮนะในศึกบอลยูโรกลางปีหน้านะครับโปรแกรมโมวสรเสร็จสิ้นปุ๊บนักเตะก็เตะบอลยูโรเตะบอลทีมชาติกันต่อนะครับมีบอลให้ดูแบบต่อเนื่องนะครับก็นักเตะอาจจะล้าอาจจะหนักหน่อยนะครับแต่ว่าทำไงได้ครับ ช่วงโควิด19มาเล่นงานมาก็ต้องอจัดเตรียมโปรแกรมแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้เรื่องราวของสโมสรกันบ้างนะครับมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจนะครับของทางสโมสรแมนยูเรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดเอ็ดเวิร์ดนะฮะรองประธานบริหารของสโมสรแมนยูออกมายืนยันครับว่าทีมเนี่ยยังคงให้การหนุนหลังโอเลิกุน่าโซชาผู้จัดการทีมทำทีมต่อไปแบบเต็ม100% คือก่อนหน้านั้นมีข่าวมาแล้วนะครับประมาณ2 3ถึงวันก็มีการยืนยันแล้วแหละนะครับจากสื่อดังๆว่าเอสหรือว่าบอดแมนยูยังนุนหลังโซชาจริงๆนะครับแล้วก็รอบนี้มีข่าวล่าสุดจากเอ็ดเวิร์ดให้สัมภาษณ์เองนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าโอเล่ยังคงได้ทำงานต่อไปซึ่งเอสเนี่ยให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับว่าในสนามเนี่ยตอนเนี้ยยังมีงานหนักที่รอเราอยู่นะครับเพื่อบรรลุปเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เราเนี่ยยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมนะในเส้นทางเชิงบวกภายใต้การทำงานของอุลิกุนาโซชาซึ่งตอนนี้ทีมยังคงพัฒนาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ว่ากันม่าเรื่องของผลประกอบการเนี่ยนะครับนะไตรมาสตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยนะครับของทีมเนี่ยมีการขาดทุนถึง27.1ล้านปอนด์ครับโดยทีมทำกำไรเพียงแค่11ล้านปอนด์เมื่อเทียบก,กันกับเมื่อปีที่แล้วนะ โดยรายได้โดยรวมเนี่ยอยู่ที่109ล้านปอนด์ลดลงไปอยู่ที่19.5%ได้นะคก็คือผลประกอบการมันลดลงนะครับเนื่องจากโควิด1 9ซึ่งเราขอย้อนมาในเรื่องของเอ็ดเวิร์ดที่พูดแบบว่าหนุนหลังอยู่นะครับนุนหลังโอเล่เนี่ยซึ่งในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทางเอ็ดเวิร์ดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ถ้าไปย้อนดูบทสัมภาษณ์นะเอ็ดเคยพูดทํานองเนี้ยหลายต่อหลายครั้งแล้วในยุคของหลุยฟานกานะครับในยุคของชโชซิมิโย่เนี่ยนะครับก็คือผมไว้ใจคุณร0 0แต่พอถึงเวลาก็โดนไล่ออกมันก็เชื่อไม่ได้แบบร้ออนะครับบางทีเอ็ดเขาอยากปลดเขาก็ปลดเลยนะครับเหมือนกับ2กรณีที่ผ่านมาหรืออาจจะทําในแง่มุมอื่นก็คืออาจจะไม่เสริมทับให้ทํานองนะั้นเล่นแง่เหมือนเดิมนะครับก็โอเคนี่คือเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดที่ออกมาการันตี ด้วยปากของเขาเองนะครับก็เอาตามนี้ไปก่อนก็คือเชื่อถือได้นะครับส่วนเรื่องราวของมาคาราฟอร์ดกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับว่ามาคาราฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษนะฮะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปเยือนเอเวอรตันนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ ตรงหัวไหล่นะครับทีเนี้ยจริงๆอ่ะแรดฟอร์ดเกือบไม่ได้ไปเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วนะครับคือไปรายงานตัวชา้ากว่าผู้เล่นคนอื่นเพราะว่าต้องตรวจดูก่อนว่าไปได้หรือเปล่าพอสุดท้ายต้องตามไปทีหลังแล้วก็ตามไปทีหลังเนี่ยก็ไปตรวจเช็คที่แคมป์ทีมชาติพอไปรายงานตัวเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งตัวกลับมาเพราะว่าสภาพร่างกายมันไม่ไหวจริงๆซึ่งเรื่องนี้ผม คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่ต้องฝืนใช้ครับถึงแม้ว่าจะเรียกไปฝึกซ้อมตามปกติก็ตามแต่ว่าคือคนมันเจ็บอยากให้พักไปเลยอยากให้อยู่เฉยไปเลยไปกายภาพไปฟื้นฟูเรา่างกายดีกว่าอย่ามาแบบว่าถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บถึงแม้ว่าคุณจะเคลื่อนไหวได้แต่อย่างน้อยคุณมาซ้อมมันก็ดีกว่าคือบางทีการซ้อมมันก็เหมือนกับการเตะไกลนั่นแหละนะครับมันก็ต้องใช้แรงในเรื่องของการวิ่งในเรื่องของการแบบว่าเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่สุดก็คือไปรักษาก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางทีมชาติตัดสินใจถูกแล้วแล้วก็สโมสรก็โอเคตามนั้นนะครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะฮะสำหรับประเด็นต่อมาครับมีการเล่นข่าวก็สิบเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดออกมาแบบต่อเนื่องโดยรายงานล่าสุดออกมาจากเรคคอร์ดนะครับสื่อดังของโปรตุเกสโดยมีรายงานล่าสุดจากเรคคอร์ดนะครับสื่อดังของโปรตุเกสเนี่ยเปิดเผยมานะครับว่า แมนเชสเตอร์เดนเน่ได้มีการตัดสินใจเดินเรื่องอย่างจริงจังครับโดยพวกเขาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นจํานวนเงินก้อนโตผ่านทางเอเย่นของโรนโดอย่างเมนเดสฮะแล้วก็ยื่นให้กับโรนโดด้วยนะครับคือแบบพยายามที่จะเจรจาผ่านเอเย่นนั่นแหละแล้วก็โรนโดเองก็กําลังพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวอยู่แต่ก็เชื่อกันว่าโรนโดยังมีความมุ่งมั่นกับยูเวนตุสต่อไปแบบเต็มร้อส่วนแมนยูครับอาจจะต้องทําอะไรบางอย่าง หรืออาจจะมีการโน้มน้าวหรืออาจจะมีการมอบเงินก้อนโตกว่านี้ให้กับโรนโดเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ถ้าเกิดอยากได้จริงๆนะนะครับมันต้องมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นนะครับเพื่อดึงโรนโดกลับมาทีมออเดอร์ฟอร์ดอีกครั้งซึ่งช่วงนี้กระแสข่าวแรงมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีข่าวจากสื่อฝรั่งเศสก็คือเบเชให้ความสนใจด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของสกอตต์เบ็คโทวินกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรซึ่งสกอตแลนด์นะครับล่าสุดก็ แมนจุดโทษนะครับดับเซอร์เบียฮะแล้วก็มีโอกาสตีตัวลุยศึกฟุตบอลยูโร2020ันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งในส่วนของสกอตแลนด์ทนีนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งการเล่นเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แบบเป็นการโดนบังคับนะฮะคือเล่นกับแมนยูเนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลางแต่ว่าไปเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยนะฮะไปเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์เนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์บ้างเล่นเป็นมิดฟิลด์ ตัวตรงกลางบ้างสลับเปลี่ยนกันไปมานะครับซึ่งส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยสกอตแลนด์เขาปรับมาเป็นหลัง3าไงแม็กโทวินี Mac ก็เป็นเซ็นเตอร์ฝั่งขวานะครับต้องมาเล่นแบบเพิ่มเติมกันไปนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ไม่ถนัดอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าแม็กโทวินีเล่นได้ซึ่งแม็กโทวินีเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บังคับครับจริงๆผู้จัดก,การทีมของสกอตแลนด์เนี่ยเดินมาถามเองนะครับว่าพอใจเกี่ยวกับบทบาทนี้หรือเปล่านะครับพอใจหรือว่าไม่พอใจนะฮะซึ่ง เหมือนกับมันเป็นความต้องการของนักเตะด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดแม็กทูมานีบอกว่าเฮ้ยผมเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ไหวเขาก็ไม่จับส่งลงแต่แม็กทูม์านีบอกว่าแน่นอนเขาไหวแล้วก็ให้แต่ผู้จัดการทีมเนี่ยสั่งมาได้เลยครับเขาพร้อมเล่นทุกอย่างทุกตำแหน่งอย่างที่ผู้จัดการทีมต้องการด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่แม็กทูมานียืนยันหลังจากที่มีกระแสก่อนหน้านั้นนะครับที่แฟนบอลแมนยูไปเห็นแม็กทูมานีเล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยนะฮะก็มีการตอบว่า โค้ดหรือว่าผู้จัดการทีมอย่างสตีฟคลาร์กนะครับผู้จัดการทีมของสกอตแลนด์อย่างหนักเลยนะครับว่าจับผิดตำแหน่งไปนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีการเคาะประเด็นออกมาจากแม็กไทเลอร์นะครับนักข่าวของเบลเลอร์นะครับเคาะประเด็นเกี่ยวกับการซื้อตัวจจดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับหรืออาจจะเป็นในช่วงมก,การาคมก็ได้ถ้าเกิดแมนยู ยอมทาแบบนี้นะฮะบทวิเคราะห์น่าสนใจครับซึ่งค่าตัวของซานโชเราทราบกันดีผมตีเป็นกลมๆก,ก็ประมาณ110ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะฮะค่าตัว100ล้านปอนด์อัพขึ้นไปนะครับทีเนี้ยแมนยูจะมีงบจากไหนไปซื้อมานะครับซึ่งแมทไทเลอร์เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็ได้ขอประเด็นกันออกมานะครับก่อนอื่นนะครับแมนยูต้องโล่นักเตะเซ็นเตอร์2รายนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าตัวระดับคนละ 5ล้านปอนด์ก็คือโรโฮฟิวโจนทำรองนั้น2คนนี้น่าจะได้ประมาณสัก10ล้านปอนด์ไปละคนละ5ล้านปอนด์ในการโละนะครับ2ครับอาจจะมีการโละโรเมโรออกจากทีมนะครับในราคา1.8ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับไม่เกิน3ล้านปอนด์แล้วก็มีเจสซีดินกาดอาจจะเรียกค่าตัวได้ประมาณ12ล้านปอนด์ได้ซึ่งแน่นอนมันยังไม่ครบ1 0 0หลล้านปอนด์ครับแต่ถ้าเกิดแมนยูเนี่ย ยอมปล่อยมาติดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ14-15ถึงล้านปอนด์ไม่เกินมากกว่านั้นประมาณ15ล้านปอนด์แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวที่ทําเงินได้มากที่สุดก็คือปอปอกบานะครับที่อนาคตยังไม่ชัดเจนก็ถ้าปล่อยปอปอกบาได้ก็ในราคาที่ไม่น่าจะเกิน80-90ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยได้หมดนี้นะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่แมนยูจะสมหวังในเดียวของสารโชค ในช่วงมก,กราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าในราคา100กว่าล้านปอนด์นะครับก็ติดตามกันดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะใช้กําไรหรือว่าใช้เงินจากส่วนอื่นๆเข้ามาปุกก็ได้นะครับมันมีหลายๆอย่างที่เราสามารถทําได้อยู่ที่แมนยูจะกล้าจ่ายไหมในราคานี้ในตลาดรอบหน้านะครับ <S <S แล้วก็เรามาเข้าสู่เรื่องราวของคาร์วานีแล้วก็เตียโกซิบากันหน่อยนะครับเชื่อมโยงกันนะฮะซึ่งเรียลนาโดเนี่ย Director of Football ลของเบเเชออกมายอม,มรับค่ะว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดที่ยอมปล่อยทางซิลบาแล้วก็ทางเดซันคา v a วานีซึ่งคาวานี่เนี่ยย้ายไม่อยู่กับแมนยูนะฮะส่วนซิลบาเนี่ยไปเชลซีซึ่งความผิดพลาดนั้นก็คือมันก็มีเหตุผลแหละก็คือทางเบเเชเนี่ยไม่สามารถมอบสิ่งที่สองแข่งนี้ต้องการได้หลักๆก,ก็เป็นเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของการเงินนั่นแหละเพราะว่าเบเเชหลังๆเนี่ย โควิดสิเล่นงานด้วยแล้วก็มีปัญหาการเงินด้วยมันก็มีอยู่แล้วแหละเพราะว่าทวิตรามีเยอะอย่างเช่นเนย์มาเนี่ยนะฮะเนย์มาก็มีการแบกค่าเหนื่อยเยอะอยู่แล้วนะครับเอ็มเป้ก็เยอะอีกนะครับแล้วก็อีกหลายผู้เล่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตัดเ,เรื่องของเพน,นันค่าเหนื่อยลดลงหน่อยนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องปล่อยคาวาน,นี่ออกไปนะครับดังทั้งที่อยากให้อยู่ต่อนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคครับ เรามาผิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของมูซาเดมเบเล่ครับก็เป็นกองหน้าตัวเก่งของลียงที่มีข่าวกับแมนยูมาหลายซัมเมอร์แล้วนะครับซึ่งมีรายงานล่าสุดนะฮะจากเอ็มเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยยังคงวนเวียนให้ความสนใจมูซาเดมเบเล่กองหน้าของลียงแบบต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ได้มีการแบบว่าลดละความพยายามเลยนะครับแต่ว่าทีมล่าสุดที่มีการร่วมแจด้วยเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเวสต์แฮม ของฮางเดีวิดมอยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจเดมเบลเล่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็ถือว่าเป็นเรื่องอยากนะครับแล้วก็ซัมเมอร์ปีหน้านะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเดมเบเล่น่าจะมีอาการอยากย้ายทีมล่ะนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวก็ไม่แพงจนเกินไปนะประมาณ40-50ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าเวลาแมนยูซื้อเนี่ยมันแพงทุกคนอยู่แล้วนะครับต้องรอดูกันในเรื่องนั้นนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ